อรุณสวัสดิ์ค่ะตอนนี้ประมาณ 5:50 นะคะวันนี้พี่มิสโซจะไปทริปกับโรงเรียนนะค้าง1คืนค่ะไปนิโก้นั่งรถบัสไปประมาณ3ชั่วโมง3ไงครับไปกับเพื่อนก็ได้นะลูกเดี๋ยวมาม้ามามาไปเดินดูอาจิไส้รอแล้วมามาไปรอบ๊ายบายที่ที่โดทำไปบายไปเปล่าปะวิ่งมาหาเพื่อนลิโกโตลิโกโตเนี่ยどっちがトランプだった？เนี่ย誰がトランプとか買うの持ってる？พี่มิสก็รีบเดินไปสิเพื่อนเขารออยู่น่ะกระเป๋าก็นักหนักก็ผิวไม่มีแม่ใครมาส่งมีแต่แม่ไทยมาเดินตามลูกอยู เด็กๆ เข้าโรงเรียนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นดูดอกอาจิไซที่ข้างหลังโรงเรียนกันนี่ยังไม่6โมงดีเลยนะคะอีกนิดนึงประมาณ 5:58 อะไรประมาณนี้แต่ว่าแดดแรงแล้วนะคะออกมานี่เริ่มร้อนแล้วดูต้นหน้าบ้านนี้ดอกเยอะมากโอ้โหต้นหน้าบ้านนี้สวยมากดูสองต้นหน้าบ้านนี้สวยมากเป็นพุ่มเลยค่ะเดี๋ยวข้ามไปดูกันดีกว่าสีม่วงๆลายแปลกๆม่วงขอบขาวโอ้ดอกเยอะมากดูนะคะดอกเยอะมากสีแบบสามสีนี่ได้ในต้นเดียวนะคะฟ้าอ่อนชมพูม่วงแล้วก็ม่วงนะคะThank you.
ก็มีข่าวล้วนแต่มันจะเริ่มโรยๆแล้วนะเข้ามาถนนหลังโรงเรียนกันอู้ฟูมานี่ไฮเดรนเยียยาวไปเลยนะคะสวยมากนี่นะคะถนนหลังโรงเรียนกำลังบานสวยเลยอ่ะปีที่แล้วหมามาช้าไปนิดนึงนะคะปีนี้เหมือนกำลังบานกำลังดีเราไปแอบดูเรือพี่อินโซขึ้นห้องหรือเปล่าไม่รู้นะคะเขาให้มาถึงก่อน 6:30 นะพี่อินโซเพื่อนมาถึงตั้งแต่5:50เมื่อกี้55:56นั่นแอบสองลูกเดี๋ยวรถจะออก7:00 นะคะเราเห็นจริงจริงดีเหรอทำไมวิดีโออาจจะเห็นไม่ชัดนะเราเดินกลับไปรอบ๊ายบายพี่มิโซที่เราจุดที่เราเคยยืนบ๊ายบายตอนปีที่แล้วกันนะคะThank you.
องรีบแล้วนะคะไม่รู้รถกำลังจะออกหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆมันเหลืออีก10นาทีนะแต่เห็นคุณครูเขายืนออกมาถือธงละไปประจำการจุดเดิมเนี่ยหน้าบ้านใครเขาก็จะดูแลกันเองนะคะถึงมันจะเป็นต้นไม้สาธารณะสงสัยวันนี้เขาเข้าไปในโรงเรียนกันแต่ว่าเราไม่ทันแล้วล่ะเราอยู่ตรงนี้แหละที่มิจาวนั่นบอกบัสตัวเนี่ยนี่บัสอันนี้บัสเซลยองบัสโอ้ยมุ่งสุดไม่สั่งละมาดะโอ้ยโอ้ยอีจิบังดะおはよう。ありがとうございます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 。ありがโอ้โหสุดๆ全然バスの中見えない。あ、イサラだ、イサラ。4นะคะ。いってらっしゃい、イサラ。そう、ほら今回バスすごい。จบภารกิจแล้วนะคะกลับบ้านกันค่ะยืนคุยกับแม่ๆกันอยู่สักพักนะคะมีพ่อๆบ้างนิดหน่อยส่วนมากเป็นแม่น้องตัวเล็กมากคอยจริงๆดูแบบที่ตอนที่เปล่าๆคือแบบที่เล็กมากนะแต่ว่าสร้างเป็นบ้านขึ้นมาแล้วบ้านก็ดูใหญ่อยู่โครงข้างในเป็นไม้นะคะเหมือนจะจำได้ว่าไม้มันจะยืดหยุ่นกว่าเวลาแบบมีแผ่นดินไหวแล้วเวลารื้อถอนก็จะแบบว่าถูกกว่าที่เป็นแบบโครงคอนกรีตส่วนมากเท่าที่เคยเห็นเขาสร้างบ้านมาเขาก็แบบเป็นโครงข้างในเป็นไม้แบบนี้หมดเลยเดี๋ยวดูของบ้านเราก่อนของบ้านเราปีนี้ไม่ค่อยได้ออกมาชื่นชมนะฮะเพราะว่า
มีช่างเขามาทำบ้านนะคะมันก็เลยแบบว่ารกๆนิดนึงก็เลยไม่ได้เดินออกมาเลยนี่ของบ้านเราของหน้าบ้านเราเน่ต้นหลังบ้านนะคะแต่ว่าด้านล่างยังมีดอกอยู่นะแต่ว่าขอมันละเกะละกะนิดนึงนะคะเพราะว่าช่างเขามาทำบ้านก็เลยแบบต้องยกของออกมากองไว้ตรงนี้เนี่ยเหมือนได้ยินว่าเขาบอกว่ามันชื่อทรงพันป๊อปคอร์นนะคะเนี่ยนะคะดอกมันจะแบบดูเหมือนป๊อปคอร์นบานไม่ค่อยจะพร้อมกันมันยังมีอันที่ไม่บานนี่ก็เละไปหมดนะคะสวนตรงนี้จริงๆขึงเน็ตไว้แบบสวยงามแล้วอะแต่ว่าช่างเขาจะมาทำรั้วนะแล้วเขาก็เริ่มมาเจาะเจาะก็เลยต้องแบบดันผักออกมาด้านหน้านะคะก็เลยแบบรกไปหมดเลยตอนนี้นี่ไงเขาเจาะรูนะคะก็เลยแบบต้นไม้ผักเผือกเละไปหมดเลยนี่ดูมะเขือเทศนอนอยู่กับพื้นเลยจะเสียหรือเปล่าตรงนู้นก็แดงแล้วนะคะตรงนี้ก็มีพวงนึงหลายพวงเลยแตงกวาแบบตัดไปได้เกือบ10ลูกแล้วนะคะแตงกวาเนี่ยแต่ว่าเหมือนกันโดนรื้อค้างนะก็เลยรกเลยอ่ะก็เลยแบบว่าไม่รู้จะตายไม่ตายเนี่ยเพราะว่าพอเขาเข้าไปข้างในเขาก็ต้องแบบผ่านไปผ่านมาโดนมันนะเนาะผักสลัดนี่ก็หมดเวลาแล้วล่ะรกไปหมดแล้วพอเขามาทำงานก็เลยไม่ได้ออกมาเก็บเลยนะคะแก่หมดแล้วเป็นดอกขมแล้วด้วยค่ะเพราะว่าได้ยินมาว่าแบบเก็บไปหลายๆรอบแล้วมันก็จะเริ่มขมแหละหมดเวลาแล้วเดี๋ยวถอนออกกุหลาบรอบใหม่ก็มาแล้วนะคะแต่ดอกไม่ใหญ่เท่ารอบแรกนะเนี่ยบ้านก็เลยรกไปหมดเลยอันนี้คือต้นไม้ที่เขาตัดนะคะต้นไม้ที่เขาตัดออกแล้วแต่เขาไม่ขนไปทิ้งให้นะถ้าขนไปทิ้งให้เก็บเงินเพิ่มอีกแบบหลายอะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะตัดเป็นท่อนเล็กๆแล้วก็ให้เราทยอยทิ้งเอาเองตามวันที่แบบมีคนมารับนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงวันนะคะเพราะว่ามันเพิ่งผ่านไปไอ้วันทิ้งใบไม้ต้นไม้เนี่ยก็เลยต้องรออีกอาทิตย์นึงนะซึ่งมันก็จะต้องอยู่รกๆแบบนี้ไปอีก1อาทิตย์เนี่ยรกมากอันนี้ของช่างนะคะเขาขอวางเอาไว้ตรงนี้ก็จะเทปูนนะคะเขาก็ทำค้างไว้อยู่เนี่ยแหละเขาก็ไม่มาทำทุกวันนะมาหยุดตามคิวของเขานะที่เขามีงานกับที่อื่นด้วยมันก็เลยเนี่ยคาราคาซังรกไปหมดส่วนตอนนี้ Happy Sunday ค่ะมีปลาอยู่ตรงนั้นไกลๆเห็นกันไหมจบด้วยบรรยากาศคลองหลังบ้านแล้วกันนะคะมีปลาอยู่ตรงนั้นไกลๆเห็นไหมตอนนี้7 โมงกว่านะคะเดินกลับมาถึงบ้านนี่วันนี้มีของมาส่งแต่เช้าเลยนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูตึ้งตึ้งเมลอนอันนี้นะคะเป็น
เมลอนนะของตอบแทนการจ่ายภาษีจากจังหวัดคุมาโมโตะนะคะที่เราเลือกจ่ายภาษีไปให้คุมาโมโตะเราเขาก็จะให้เราเลือกเป็นผลไม้ตอบแทน4ครั้งนะคะอันนี้ครั้งที่เท่าไหร่เราจำไม่ได้แล้วเนาะมันเคยมีสตรอเบอรี่ส่งมาแล้วแล้วก็อะไรอีกรู้สึกจะเป็นครั้งที่3แล้วนะคะสตรอเบอรี่ไปครั้งหนึ่งแล้วก็มีอะไรอีกครั้งหนึ่งมาจำไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นครั้งที่3เป็นเมลอนนะคะภาษีอันนี้ที่ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าฟุรุซาโตะโนเซนะคะเป็นการจ่ายภาษีให้ท้องถิ่นไหนก็ได้นะคะในญี่ปุ่นภาษาไทยเห็นเขาแปลกันว่าภาษีบ้านเกิดนะก็คือเหมือนตามต่างจังหวัดเนาะที่แบบอำเภอไกลๆอย่างเงี้ยก็คนวัยทำงานก็เข้ามาอยู่ในเมืองกันหมดนะคะก็จะเหลือแต่คนแก่เนาะที่อยู่ในท้องที่นั้นๆก็จะเก็บภาษีไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าคนแก่เขาไม่มีรายได้ใช่ไหมก็เลยแบบเกิดแคมเปญนี้ขึ้นมานะคะให้คนที่มาทำงานในเมืองไกลๆสามารถจ่ายภาษีส่งกลับไปที่ท้องถิ่นของตัวเองได้บ้านเกิดของตัวเองได้แล้วก็เหมือนแบบกระจายเป็นแบบบุคคลทั่วไปใครก็ได้จะจ่ายภาษีที่ให้ท้องถิ่นไหนก็ได้นะคะแล้วก็ตามท้องถิ่นนั้นก็จะแบบส่งของตอบแทนกลับมาให้โดยแบบมีลิสต์รายการให้เลือกเยอะแยะเป็นเหมือนแบบของดีของเด่นของอำเภอนั้นๆเนาะก็เคยเล่าให้ฟัง 2-3 ครั้งแล้วเนาะหรือว่าตามแบบเวลาเกิดภัยพิบัติหรือว่าเกิดแบบพายุแผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยรัฐบาลญี่ปุ่นเขาก็จะไม่ค่อยรับบริจาคนะคะถ้าคนที่อยากจะช่วยท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติจริงๆก็แบบสามารถจ่ายภาษีอันเนี้ยไปให้เขาได้นะคะเพื่อที่ว่าจะแบบเขาจะได้เอาภาษีไปแบบฟื้นฟูบ้านเมืองเนาะก็คือไม่มีการรับบริจาคแต่ว่าถ้าใครอยากช่วยก็จ่ายเป็นภาษีท้องถิ่นไปให้เขาได้นะคะแต่เขาก็จะมีของตอบแทนมาให้แบบนี้นะลูกใหญ่มากหนักมากน่าจะแบบ2โล3โลถึงมั้ยเนี่ยแต่หนักจริง2โลกว่าต้องมี2โลอัพอ่ะโอ้ยใหญ่มากอันนี้ของคุมาโมโตะเนาะเดี๋ยวเรารอให้พี่มิโซะกลับมาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาชิมพร้อมกันส่วนนี้ก็เป็นอาจิไซจากในสวนนะคะใหญ่เบิ่มมากดู1ช่อขนาดนี้เลยอาจจะได้พลังปุ๋ยขี้วัวไปนะบิ๊กเบิ่มเลยนี่ตัดมาหลายเป็น10ดอกแล้วมั้งคะเพราะว่าวางไว้ตามมุมต่างๆมุมนี้ก็มีนะคะส่วนมุมนี้เป็นสีชมพูกับม่วงอ่อนนะคะไปไหนคะวันนี้จะไปคาชิวะแล้วก็จะกินโชโรโกะค่ะนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าพี่มิโตะไม่อยู่วันนี้มันไม่สบายนะโทจิเยนิโกะค่ะก็เลยไม่อยู่ก็เลยกินได้ดีใจหรือว่าเหงาคะดีใจดีใจอ่ะไม่เหงาเหรอไม่เหงาเลยอ่ะดีใจเลยอ่ะดีใจได้เป็นลูกคนเดียวอ่ะค่ะ処理中です。カードを動かさないでください。チャージが完了しました。お取り忘れにご注意ください。オッケー。ไม่ก็ต้องอัดเซลล์สิคะพี่มิโซะไม่อยู่นะคะไปเข้าค่ายนะพอพี่มิโซะไม่อยู่ก็ชวนกินเซลล์หลงเป้าทันทีแล้วก็เ
็ชวนป๊าป๊าแล้วป๊าป๊าบอกว่างานติดพันอยู่นะคะกำลังลุ้นกับการออกชั่นอยู่ก็เลยไม่อยากออกก็เลยมากัน2คนแม่ลูกนะคะหิวไหมคะหิวมากหิวมากจะบ่ายสองแล้วเนี่ยแม่ลูกเพิ่งจะต้มเตรียมกันออกมากินกลางวันนะไปดูซีร้านยังคนเยอะปะคนเยอะแน่เลยอ่ะร้านอื่นก็ยาวเดี๋ยวไม่ค่อยดาวน์โหลดทำไมคะมันดูของเมืองไทยไม่ได้ค่ะมันดูแค่สุยกะญี่ปุ่นก็ไม่น่าใช่ แล้วก็หน่อยแรบิทคัทก็ทำได้ตรงนี้ไม่ได้อันนี้มันเป็นอัปปิของญี่ปุ่นมีดินทำเหรอกินคนละเข่งไปเลยเรียบร้อยหมดเรื่องช้อนน้ำซุปมันจะได้อยู่ในช้อนThank you.
มิรินอยากกินบะหมี่แต่ก็อยากกินแต่เส้นนะคะครั้งที่แล้วสั่งบะหมี่ไก่ก็กินแต่เส้น 1,300 เยนคุณนายน้อยกินแต่เส้นระวังกระเด็นชูยูราเมนได้ไหมคะอันนี้มันจะหยิบง่ายนั่นเด้ชาชูด้วยอันนี้มาปล่อยกระเด็นชิมดูสิคะอยากกินมากไหนอะดินสอนี่มันขนมแก้วสตาร์บัคสีนี้น่ารักจังหนึ่งลิตรไม่ได้ดูอันนี้ดิดูนะนี่จะประมาณนี้คิดว่าเอ็มปิดจะใช่ไหมชาเป็นอะไรแพงใช่เหรอฉันนู้ดีดอวันนี้ดีน่ารักเลยอ่ะเป็นที่ทำบับเบิ้ลเป็นคาเมล่าแต่ว่าเป็นที่ทำบับเบิ้ลกดตรงไหนเอากดตรงนี้เสร็จยังคะทำไมนานจังเลยอ่ะแต่จะพูดยิ้มมันไปแล้วนะเพนดัตต์ไม่ใช่เพนไฮไลท์ไฮไลท์เหมือนเวลาอ่านหนังสือแล้วขีดอ่ะแต่ว่าไม่อ่านหนังสือไงแล้วไม่ได้จะไปขีดอะไรอ่ะอ
เดินดูของต่อกันอีกสักพักมิลินก็บอกว่าปวดท้องนะคะพาไปนั่งพักหาอะไรร้อนๆดื่มแล้วก็ยังไม่หายนะก็เลยชวนกันกลับบ้านก่อนค่ะเป็นอันว่าวันนี้มามาก็เลยยังไม่ได้เสียงบช้อปปิ้งให้คุณนายน้อยเลยนะคะกลับบ้านกันซะก่อนขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมจนจบนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ